4คนพาสเทลนะฮะโทนพาสเทลนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการฟอกปรับโทนนะฟอกปรับโทนนะครับทีนี้อ่ะดูผมก่อนนะพื้นผมโมเดลนะครับว่ามาแบบไหนนะฮะเราจะเห็นว่าโทนดำปลายสว่างนะครับโทนดำเห็นไหมโทนดำปลายสว่างตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการปรับโทนนะครับโดยใช้ไฮโดรเจน 6% กับผงฟอกยูเนียนนะครับฟอกตัวนี้นะยูเนียนนะครับเราฟอกโทนโดยใช้ 6% นะครับคู่ 6% ตัวนี้นะครับผมอัตราส่วน1ต่อ 1.5 1ต่อ 1.5 หมายถึงว่าผงฟอก1ส่วน 6% 1.5 เท่านะครับนะครับอันนี้คุณจะตวงเท่าไหร่ก็ได้30ผงฟอก30กรัมไฮโดรเจน45กรัมจะเป็น 6%หรือเท่าไหร่ก็ได้คำนวณปริมาณให้พอเหมาะนะครับอัตราส่วน 1.5 อันดูใกล้ๆนะครับครีมนะครับจะมีความเหนียวเห็นไหมมีความเหนียวเพราะว่ามันแค่1เท่าครึ่งซึ่งอัตราส่วนมาตรฐานมันคือ1ต่อ2ผมลดปริมาณลงมาเหลือ 1.5 เพื่อให้ผมมันตรงเนี้ยท่อนดำตรงเนี้ยครีมเนี่ย1ต่อ 1.5 เนี่ยมันจะแรงขึ้นมันจะฟอกจบภายใน2รอบไม่เกินนี้เป็นเลเวล9เพราะว่าผงฟอกมันอัตราส่วนแค่1ต่อ 1.5 เท่าข้อดีข้อที่2คือครีมมันไม่ไหลเลยข้อต่อคุณจะเห็นข้อต่อตรงนี้ที่ผมทาที่ผมเห็นเนี่ยคุณจะเห็นข้อต่อตรงนี้นี่นะครับซึ่ง1ต่อ 1.5 เท่าเนี่ยครีมมันจะเหนียวขึ้นโอกาสที่มันจะไหลจะน้อยลงทำให้ข้อต่อไม่เป็นดวงสว่างนะครับมาดูตรงนี้ที่เราป้ายนะครับนะคุณเห็นใช่ไหมเนี่ยข้อต่ออยู่ตรงนี้ระหว่างสว่างกับเป็นป้าท่อนดำกับสว่างนะครับเราจะทาให้ผงฟอกไม่เลยข้อต่อมากนะนะครับเราป้ายนำไปก่อน1รอบแล้วเดี๋ยวเราจะมารีเช็คนะฮะเห็นไหมโคนยังไม่ต้องลงโคนมากข้อต่อยังไม่ต้องโดนเยอะนะครับเพราะว่าเราใช้1เท่าครึ่งคือ1ต่อ 1.5 ไฮโดรเจน 6% นะครับทำท่อนดำตรงนี้ก่อนทำไปเรื่อยๆนะครับบนลงล่างนะครับผมเสร็จปุ๊บไม่ต้องทิ้งเวลาเรารีเช็คล่างขึ้นบนย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับตอนแรกบนลงล่างจนสุดปุ๊บแล้วเราก็มารีเช็คล่างขึ้นบนแล้วก็ทิ้งเวลายาว1ชั่วโมงนะตอนรีเช็คอะเราจะขยับเข้าใกล้ข้อต่อมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ข้อต่อเราเป็นไปนิดนึงเห็นป่ะข้อต่อเราจะไม่โดนเยอะเราจะเหลือไว้ประมาณ 1-2 มิลจะเหลือไว้ในถึง2มิล นะเนี่ยเราฟอกปลายด้วย 3% นะครับเรียบร้อยแล้วนะดูพื้นเลเวล9นะครับเลเวล9เราจะลงสีเทานะลงสีเทาสว่างนะครับกรอบหน้าตรงเนี้ยของเดินเป็นสีชมพูเห็นไหมสีแดงนะครับตอนเนี้ยกรอบหน้าเราเฟสเฟรมเราจะลงสีชมพูโรสโกนะครับสีชมพูอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพื้นสีเทานะครับ